อย,อยู่ที่ภาคใต้นะครับจากพังงาพาคุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดสงขลาครับไปดูความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศนะครับกองทัพไทยกับกองทัพของมาเลเซียเขามาจับมือกันเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดการฝึกผสมทางบกที่ค่ายมหาจัก,กรีเซรินทรจังหวัดสงขลานี่แหละครับพาคุณผู้ชมไปดูข่าวเอกซ์คลูซีฟนี้นะครับที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่5ที่ค่ายมหาจัก,กรีเซรินทรอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลา ที่นั่นมีความร่วมมือระหว่างกองทัพ2ชาติเกิดขึ้นโดยทางพลตรีวรเดชเดชรักษาทางฝั่งไทยครับผู้ประชาการกองพลทหารราบที่3และพลจัตวายาซิดบินยูซุฟผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่30ของมาเลเซียสองท่านมาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียภายใต้รหัสแลน d X t a m a ทครั้งที่26ทัพ2023การฝึกปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยจะ กินระยะเวลาตั้งแต่วันที่6ถึงสิสิงหาคมนะครับโดยมีพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บังคับการกรมทหารราบที่5ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกร่วมในพิธีการจัดฝึกครั้งนี้ซึ่งก็มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกองทัพบ,บกไทยกับกองทัพบ,บกมาเลเซียที่สำคัญเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามพันธกิจ3ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บก ในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองชาติด้วยกับ